โมเดลที่ประสบความสำเร็จได้ต้องสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะความร่วมมือในที่นี้นะคะมีหลากหลายหน่วยงานนะคะเข้ามาร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนโรงเรียนคุณครูนะคะหรือแม้แต่ผู้ปกครองค่ะที่เป็นตัวร่วมสำคัญมีทั้งกู้ภัยสาธารณสุขตำรวจหลายท้องถิ่นนะคะที่เขามาร่วมมือกันทำแบบนี้เพราะเขาเห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ของเด็กเล็กๆเพราะว่าลูกหลานของเขาก็คือพลังสำคัญที่สำคัญอย่างที่คุณบุษลินบอกเมื่อสักครู่นะคะเด็กเนี่ยเมื่อเขาปฏิบัติแล้วผู้ใหญ่อยากทำด้วยจริงๆใช่เมื่อกี้เห็นภาพแล้วก็แบบรู้สึกชื่นใจเลยนะคือแบบเห็นผลชัดเจนว่าเด็กๆ เขาพูดเองเลยว่าเขาอยากสวมหมวกนิรภัยจริงๆแล้วก็ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะมีเคารพวินัยจราจรกันมากขึ้นด้วยนะคะค่ะจริงๆแล้วนะคะความร่วมมือเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยลองไปฟังเสียงจากใจของผู้ที่มาร่วมมือกันค่ะมีการประชุมมีการพบปะพูดคุยขอเชิญชวนนะครับจากผู้ปกครองและก็เจ้าหน้าที่เน้นในเรื่องการหารือประชุมเป็นหลักครับคนในพื้นที่เพราะในที่เล็กนะในพื้นที่เล็กเราทำง่ายครับคุยกันง่ายใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้สื่อเล็กๆน้อยๆนะเราก็สามารถที่จะภายในแค่ 2-3 ชั่วโมงเราก็รวมตัวกันได้ครับเราก็ต้องมีครอบครัวแล้วเราก็ต้องมีลูกครับเพราะนั้นการให้ความสำคัญในวันนี้กับเด็กและเยาวชนนั่นคือเราให้ภูมิคุ้มกันหรือว่าวัคซีนกับลูกของเราเองกับครอบครัวของเราเองวันหนึ่งเขาโตไปเนี่ยเขาก็ต้องออกไปอยู่กับสังคมใช่ไหมครับวันนั้นเราเองเนี่ยเราไม่สามารถจะไปควบคุมเขาได้เพราะนั้นการสร้างให้เขารู้ตั้งแต่วันนี้ครับมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเนี่ยได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยครับก็จะเป็นเรื่องของการเป็นวิทยากรบ้างในการให้ความรู้เรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มุมนี้ครับมันเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญนะครับแม้นว่าข้อมูลการเสียชีวิตจะลดน้อยลงแต่สถิติการเกิดนั้นนะยังมีอยู่ยังไม่พึงพอใจแม้แต่กระทั่งข้อมูลของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอกระเปือหรือพชอนะเราก็ยกประเด็นของอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละนะเป็นปัญหาอันดับต้นๆ นะครับของอำเภอกระเปือค่ะจริงๆแล้วนะคะเด็กแล้วก็เยาวชนนั้นค่ะเขามีการสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ7เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กแรกเกิดตั้งแต่อายุ0ถึง19ปีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขามีความเสี่ยงมากๆเกี่ยวกับการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพราะส่วนใหญ่แต่ก่อนเมื่อไม่มีการรณรงค์คุณบุษลินก็จะไม่ค่อยจะสวมหมวกเฉพาะผู้ใหญ่หมวกเด็กนะคะจะไม่ค่อยได้สวมกันแต่พอรณรงค์นะคะเรื่องนี้ก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญเรื่องนึงด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันนะว่าหมวกเด็กเนี่ยหายากมั้ยคะคุณนิตยาเพราะว่าดูเหมือนถ้าให้เหมาะกับสรีระของเขาเนี่ยก็ต้องเล็กพอสมควรเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มหาง่ายขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าหลายคนเริ่มตระหนักมากขึ้นเพราะว่าการที่เด็กซ้อนท้ายมดรถจักรยานยนต์นี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเกิดการกระแทกเนี่ยเด็กจะสูญเสียชีวิตมากกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าศีรษะของเขาอะค่ะมันบอบบางมากกว่านะคะตอนนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเขาก็เลยพยายามรณรงค์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์มีการขยายผลนะคะทำ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่ารวมถึงการสวมหมวกนิรภัยด้วยสร้างความรู้จักความเข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมารู้ว่าคนไทยเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากที่สุดในประเทศค่ะท้องถิ่นเขาก็เลยพยายามที่จะลดภาระตรงนี้ซึ่งการองค์การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาก็ถูกจัดเป็นตัวชี้วัดที่105ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่ามีหลายองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นอปท.ที่เลือกใช้ตัววัดนี้ในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอปท.แต่ผลลัพธ์ที่สำคัญที่มากกว่านั้นก็คือการนำไปสู่การสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยนั่นเองค่ะล่าสุดเราก็จะเป็นเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้ว่าได้มีการทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างความตระหนักแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ปกครองนะคะรวมถึงสถานศึกษาก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็มีผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเรามีการประเมินมา2ปีติดต่อกันเนี่ยก็พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของอปท.เรานะคะ 7,700 กว่าแห่งเนี่ย
จาก 6,000 กว่าแห่งก็ขึ้นมาเป็น 7,000 กว่าแห่งนะคะจาก 80 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขึ้นมาเป็น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังต้องรณรงค์ต่อแล้วก็เสริมด้วยกิจกรรมอย่างอื่นก็คือเรื่องของการร่วมกับภาคีเครือข่ายก็คือเอกชนในพื้นที่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการบอกเล่ากันว่ามีนะคะหน่วยงานไหนหรือว่าบริษัทนะห้างร้านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอาจจะเรื่องของการบริจาคนะคะหรือให้ความร่วมมือเรื่องของการให้หมวกกันน็อกหรือว่ามีการทําเป็นโครงการยืมค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าผลลัพธ์นี้นะคะใน105โครงการที่ทําไปอุบัติเหตุลดน้อยลงมากคุณมุสลินและตอนนี้นะคะอุบัติเหตุในเด็กไม่มีเลยนะคะนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะจากทางด้านของนักวิชาการเขาเปิดเผยออกมาเขาทำมาแล้ว2ปีปรากฏว่าพอเข้าไปอยู่ในตัวชี้วัดนะคะพบการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากชุมชนจริงๆมี KPI ต้องวัดผลก็คือ KPI ที่บอกว่าตัวชี้วัดที่105ใช่ไหมคะคุณนิตยาก็คือต้องสวมหมวกนิรภัยให้ได้ทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนท้ายถูกต้องไหมคะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะทางด้านของหัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ถนนปลอดภัยปี2554ถึง2565ก็มองว่าถ้าเรานะคะไม่ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวจากไปจากอุบัติเหตุซึ่งเวลานี้นะคะเรามีคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะวันหนึ่งเนี่ย50ถึง60คนนะคะที่ไม่ได้กลับเข้ามาในบ้านนะคะเป็นตัวเลขที่น่ากังวลมากแต่1ใน4นะคะก็คือเด็กและเยาวชนนั่นเองถ้าเราไม่เริ่มทำตรงนี้นะคะผลมันก็จะทำให้เราสูญเสียทรัพยากรของชาติไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่มีการเรียกร้องเหมือนกันค่ะว่าอยากจะให้กระทรวงศึกษาธิการนะคะไปทำเป็นตัวชี้วัดด้วยเพื่อนำไปปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดแต่ละที่นะคะรวมถึงทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ยังไม่ได้เอาตัวนี้เข้าไปอยู่ในตัวชี้วัดนะคะถ้าส่งเสริมเรื่องนี้นะคะจะเป็นผลดีมากๆเลยค่ะกระทรวงศึกษาธิการนี้ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นตัวชี้วัดที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยทางถนน1 2 3 4ถ้าโรงเรียนไหนมีหลักสูตรการเรียนการสอนหรือว่ามีหลักมีแผนการสอนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ยังไม่เห็นชัดนะคะแต่ว่าจะมีบางโรงเรียนที่เข้าไปทําในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หรือวิชาเนตรนารีลูกเสือนะคะอันนี้มีเรื่องของฐานวินัยจราจรแต่ว่าจะทําเพียงบางโรงเรียนเท่านั้นนะคะถ้ามีตัวชี้วัดลงมาขอให้ทุกโรงเรียนนะคะขอความร่วมมือแล้วก็ทุกโรงเรียนทําแล้วมีคะแนนมีตัวชี้วัดให้มีผลประโยชน์มีแรงจูงใจตรงนี้ค่ะจะทําให้โรงเรียนเนี่ยเห็นความสําคัญกับเรื่องนี้มันไม่ยากค่ะเพียงแค่นับจํานวนเด็กนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีว่าบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอาตัวเลขที่หามาเป็นนําไปสู่วิธีการจัดการป้องกันไม่ให้เด็กเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนกรมส่งเสริมเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อสักครู่เนี้ยแจ้งว่าประมาณหมื่นกว่าแห่งเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราทำร้อยกว่าแห่งเนี่ยมันน้อยนิดมากนะคะแต่ว่ามันเป็นจุดสำคัญนะคะว่าทำอย่างไรให้ร้อยกว่าแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องแล้วอีก 10,000 แห่งเนี่ยขยับไปด้วยกันคุณบุษลินฟังแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าตัวชี้วัดเหล่านี้ไปอยู่ในโรงเรียนได้จริงๆเนี่ยนะคะคนที่ปลอดภัยก็คือเด็กๆนั่นแหละแล้วผู้ปกครองก็จะอุ่นใจด้วยนะคะกับการมีตัวชี้วัดแบบเนี้ยไปวัดผลกันจริงๆจังๆในโรงเรียนด้วยค่ะมีคนถามกันเหมือนกันนะคะคุณบุษลินว่าเอ๊ะอย่างในต่างประเทศเขาทํากันยังไงเขาจริงจังมากแค่ไหนคุณบุษลินเคยไปต่างประเทศบ่อยเคยไปเจอที่ญี่ปุ่นเป็นแบบไหนบ้างญี่ปุ่นเนี่ยเราไปเราก็จะเห็นเหมือนเขาเรียกว่ามีระบบสาธารณะเนาะเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเห็นรถในสภาพรถติดเหมือนบ้านเราเท่าไหร่นะค่ะแต่ว่าการเรียนการสอนเขาน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนการสอนของเขาก็คืออาศัยนะคะความร่วมมือจากชุมชนกู้ภัยเนี่ยไปฝึกสอนในโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็มีกู้ภัยแบบสาธิตคล้ายๆกับสตันแมนเลยนะคุณบุษลินนะคะพอขับรถไปใช่ก็จำลองเลยจำลองนี่คือภาพจำลองจริงๆเลยนะคะตกใจเนื้อภาพเด็กๆตกใจเลยค่ะอ้าปากค้างเลยมันเข้าถึงจิตใจของเขาว่าเอ้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าพอเป็นอันตรายใกล้ตัวจริงๆนะเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยนะพอขี่รถจักรยานรถเนี่ยเขาชนจริงเลยไปสอนกันที่ในโรงเรียนพอเด็กเห็นแบบนั้นสร้างความตระหนักทันทีเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีผลต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินมากบางคนนะเขาบอกว่าทําผิดกฎหมายไม่ได้นะเพราะว่าเขากลัวเข้าคุกแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายเขาแรงด้วยนะคะถูกจับกุมดําเนินคดีกันจริงๆจังๆเลยเนาะแล้วก็ถ้ามองย้อนไปถึงความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็มีข้อมูลของTDRIด้วยนะคะ
อาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชเนี่ยเคยยกตัวอย่างเอาไว้ค่ะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่นจากจังหวัดไอจิใช่ไหมคะคุณนิตยาเคยมาบรรยายในไทยด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขามีการวางแผนลงมือการประเมินแล้วก็ปรับทบทวนกันทุกปีด้วยที่สำคัญคือทำร่วมกับท้องถิ่นและส่วนกลางใช่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะคนที่มาบรรยายเขาเล่าให้ฟังเลยว่าสิ่งที่เขาทำแบบทีละอย่างที่มันชัดเจนแบบนี้ก็คือว่า1เขาวางเป้าหมาย2ปฏิบัติจริง3ประเมินผล4ก็คือกลับไปซักซ้อมปรับปรุงแผนทำใหม่แต่ประเทศไทยของเราถ้าย้อนกลับมานะคะแผนตรงนี้ ประเมินผลยังมีน้อยมากนะคะต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งค่ะการแยกส่วนการทำงานอยู่พอสมควรใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทำตรงนี้ร่วมกันนะคะแก้ไขปัญหานะคะเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ปลูกฝังเด็กๆเล็กๆนี่แหละค่ะในโรงเรียนถ้าบรรจุเข้าไปในโรงเรียนนี่จะดีที่สุดเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะคะของญี่ปุ่นที่นำมาให้ดูกันค่ะเพราะว่าเป็นการสร้างวินัยจราจรและถ้าเกิดว่านำเอาโมเดลของอปท.ที่สำเร็จไปขยายวงกว้างได้มากยิ่งขึ้นก็อาจจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในบ้านเราลงนะคะแล้วก็จะตรงกับเป้าหมายที่วางไว้อย่างน้อยๆในอีก4ปีข้างหน้านี่แหละค่ะน่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราลองมาดูการเกิดอุบัติเหตุในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณนิตยาภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุของคนไทยต้องบอกว่าเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็เคยพุ่งไปถึง32คนต่อแสนประชากรมาลดลงบ้างค่ะคุณผู้ชมช่วงโควิดอาจจะไม่ค่อยมีใครไปไหนมาไหนกันนะคะแต่พอปี65ปรากฏว่าเราก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะคราวนี้ถ้าลองไล่เรียงกันตามเป้าหมายก็คืออีกไม่กี่ปีแล้วนะที่เราจะต้องทำให้สามารถลดอุบัติเหตุได้จริงๆก็คือภายในปี2573เรามีความหวังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะคุณนิตยาก็ถือว่าเรามีความหวังเพราะว่าตั้งแต่ปี2565เนี่ยแม้ว่าอุบัติเหตุนะคะมันจะมีแนวโน้มลดลงจาก3ถึง4 5ปีก่อนๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทีนี้ลองมาดูค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาย้อนดูนะคะว่าสถิติเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมลองมาดูตัวเลขนี้นะคะตัวเลขที่ว่านี้นะคะก็คืออย่างสิ้นปี2566เนี่ยเราต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ 20.69 ต่อแสนประชากรหรือต้องไม่เกิน 13,821 คนนะคะหรือลดลงมาร้อยละ 8.8 ค่ะส่วนในปี2567นี้จะต้องเหลืออยู่ที่ 18.51 ต่อแสนประชากรหรือต้องไม่เกิน 12,484 นะคะลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.7 ค่ะส่วนปี2568จะต้องลดลงให้เหลือ 16.34 ต่อแสนประชากรหรือต้องไม่เกิน 11,148 คนให้ลดลงมานะคะอยู่ที่ 10.7 นะคะต่อแสนประชากรสำหรับปี2569ค่ะให้เหลือ 14.47 ต่อแสนประชากรหรือไม่เกิน 9,811 คนนะคะลดลงร้อยละ12ส่วนเป้าหมายปี2570จะต้องเหลือ12ต่อแสนประชากรนะคะพูดง่ายๆ 8,000 กว่าคนเนี่ยต้องทำให้ได้นะภายในปี2570ดูแล้วถ้าเกิดว่าดูจากกฎหมายการขยับขยื่นของท้องถิ่นที่กำลังเริ่มกันอยู่เนี่ยค่ะกับนโยบายใหญ่เนี่ยคุณนิตยาว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะลดได้จริงจริงเราต้องขยับจริงจังกันจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเราจะตั้งแค่เรื่องความปลอดภัยทางถนนในช่วงแค่7วันอันตรายเท่านั้นการทำควบคู่กันเนี่ยมันต้องทำไปทั้งเรื่องของนโยบายเรื่องของคนรถและถนนไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะสิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่สำเร็จเกิดขึ้นได้แต่ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยทางถนนของเรามันก็เป็นความสำเร็จอีกด้านนึงนะที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันสามารถทำได้จริงเห็นเฉพาะแค่บางพื้นที่เท่านั้นเนี่ยก็เห็นว่าเด็กๆ เขาได้ผลจริงๆเด็กๆ เขาทำจริงๆถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมที่เด็กตัวเล็กๆทำไปถึงผู้ใหญ่ได้และถ้าขยายผลได้ดิฉันเชื่อว่าน่าจะเห็นภาพเลยล่ะค่ะของความสำเร็จในอนาคตเนาะค่ะโอ้โหก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะคะก็ขยับกันต่อค่ะถ้าเกิดว่า105แห่งขยายต่อกว่า 10,000 แห่งนะคะถ้าสำเร็จได้ประเทศไทยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณนิตยานะคะ